สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเทนนะครับสั้นๆไม่ยาวนะครับนะครับเรื่องเทนนะครับพอเราเห็นเรื่องเทนเนี่ยนะครับจุดที่เราต้องสังเกตจุดแรกนะครับคือหน่วยบ่งบอกเวลาคำนี้คือคำว่า at this moment นะครับคำนี้ต้องแปลรวบนะครับแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับคำนี้แปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าเจอคำเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันจะต้องนะครับตอบสูตรลักษณะนี้จะต้องใช้ is นะครับหรือ am ก็ได้นะครับหรือ are ก็ได้นะครับ is am หรือ are ก็ได้จากนั้นก็ให้ตามด้วย ing นะครับ ing แปลว่ากำลังนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นอดีตของ is เนี่ยก็คือ was อดีตของ am ก็คือ was เหมือนกันและอดีตของ are คือ wereแต่เนื่องจากตรงนี้แปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับแสดงว่าสูตรเนี่ยจะต้องเป็น is ก็ได้นะครับเป็น am ก็ได้หรือเป็น are ก็ได้นะครับแล้วต้องตามด้วย ing พอเราทาบสูตรเนี่ย work ผิดเพราะมันไม่มี ing นะครับข้อ b ผิดไหมผิดเพราะมันไม่มี ing ข้อ c นะครับลำดับ c เนี่ยมี ing เห็นไหมลำดับ d ก็มี ing เหมือนกันแต่พอมาย้อนดูข้างหน้าในข้อดีเนี่ยมันเป็นคำว่า was อันนี้ผิดแล้วนะครับเพราะในเมื่อเราเห็น at this moment คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับตรงนี้ต้องเติม ing เห็นป่ะและข้างหน้าต้องเป็น is นะครับหรือ am หรือ are ก็ได้นะครับแสดงว่าตัวนี้เป็น ing เติม is am are ถูกเนื่องจากเขาผู้ชาย he ต้องตามด้วย is อย่างนี้ครับแล้วก็เป็น working นะครับต้องเป็น ing อย่าลืมเมื่อปรากฏคำว่า at this moment นะครับฉันรู้ว่านะครับเขากำลังเนี่ยกำลังทำงานนะครับ in the night นะครับ library ห้องสมุดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าเจอคำนี้ต้องใช้สูตร is am หรือ are แล้วตามด้วย ing นะครับหัวสั่นนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับไม่ยาวหวังว่ารู้เรื่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ